ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอาจารย์ออสงัดหลักฐานเด็ดนะครับวุฒิป.เอกนะครับหมอเกตเนี่ยรวมผู้สมัครสว.ลงคะแนนให้ก็อย่างที่เราทราบนะครับวุฒิปริญญาเอกนะครับของหมอเกตนะครับจะจริงหรือจะปลอมนะครับจะจริงหรือจะปลอมเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณวุฒิหรือคุณสมบัติในการเป็นสว.ของหมอเกตสิ้นสุดลงหรือว่านี่แต่ข้อเท็จจริงมันก็คือว่าถ้ามีการในใบสว.3เนี่ยถ้ามีการลงนะครับลงคุณสมบัติหรือลงอะไรเป็นข้อความเป็นเท็จหรือมีข้อมูลอะไรที่ลวงหรือทำให้คนนะครับที่เป็นผู้สมัครด้วยกันหลงเชื่อแล้วลงคะแนนให้อันเนี้ยอาจจะเป็นผลที่ทำให้โดนใบแดงได้ต้องบอกย้ำนะครับไม่ได้บอกว่านะครับสว.นะครับเกตกมลเนี่ยทำผิดหรือลงข้อมูลผิดหรือลงข้อมูลทิศแต่เป็นข้อมูลที่ออกมาเอามานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันสุดท้ายก็ต้องพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสโชว์หลักฐานเด็ดเข้าสู้หลังหมอเกตเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทปมแฉวุฒิปริญญาเอกพบล่อลวงผู้สมัครสว.ลงคะแนนให้จากกรณีที่แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหมอเกตมอบหมายให้ทนายเดชาและอาจารย์ที่ปรึกษา2คนแถลงแจงปมวุฒิปริญญาเอกที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและให้ทนายเดชาฟ้องหมิ่นประมาทคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้3คนหนึ่งในนั้นเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งนั้นหลังแถลงข่าวเสร็จนะครับศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าฟ้อง3คนตัวแทนทนายสว.นะครับเกตกมลชี้ทำวงวิชาการไทยปั่นป่วนเสียกิจยศประกาศนะเอาพยานหลักฐานไปสู้ที่ศาลศาสตราจารย์ดร.วิชัยนะครับโพสต์Facebook ระบุว่าทีมกฎหมายอาจารย์ออสจะฟ้องไปก่อนนะครับสังคมปั่นป่วนไปหมดไม่ต้องมองหน้ากันทั้ง3คนนั่นแหละเลือกเอาใครจะเป็นจำเลยที่1ที่2หรือที่3สถาบันการศึกษาวงการการศึกษาตำแหน่งวิชาการเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งตำแหน่งวิชาการปั่นป่วนศิษย์เก่านะครับ UC STEM 10วิทยาลัยเขตกำลังรวมตัวกันเพื่อกอบกู้นะครับศักดิ์ศรีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทำให้ประชาชนที่ได้รับการชมการแถลงข่าวเกิดความรู้สึกเสียหายเป็นความผิดต่อแผ่นดินประชาชนคนไหนที่รู้สึกสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นติดต่ออาจารย์ออสมาให้นะครับมีข้อกฎหมายรองรับที่ต้องกระจายตัวกันเพื่อให้ไปแจ้งความดำเนินคดีทั่วประเทศความจริงมีหนึ่งเดียวเอาพยานหลักฐานไปกลางกันที่ศาลเรียนมาเพื่อทราบครุกกู้นะครับศาสตราจารย์ดร.วีระชัยยังงัดหลักฐานเป็นแชทที่มีคนส่งให้ทีมงานอาจารย์ออสดูในแชทระบุว่าคุณสุนิมิตนะครับจีระสุขผู้สมัครสว.กลุ่ม19เบอร์128จังหวัดขอนแก่นกลุ่มเดียวกับหมอเกตเขาเข้ารอบระดับประเทศแล้วหลงเชื่อหมอเกตว่าเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจริงจึงลงคะแนนให้กับหมอเกตในรอบเช้าวันที่26มิถุนายนแล้วยังเข้ารอบไปเลือกไว้อีกจนถึงระดับนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับการเลือกตั้งครับเขาพร้อมจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับหมอเกตเพื่อให้กกต.ถอนชื่อหมอเกตออกจากการเป็นสว.ไม่ต้องการเรียกร้องนะครับเคลียร์เงินจากหมอเกตพร้อมจะมาแจ้งความที่สม.สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีท้องที่ที่มีการเลือกตั้งซึ่งตามพ.ร.ป.สว.มาตรา77วรรคที่4ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้คนมาสมัครสว.จูงใจให้คนถอนการสมัครหรือจูงใจให้ผู้สมัครลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดโดยการหลอกลวงบังคับข่มขู่ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จนะครับหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในเรื่องของคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงกิตติคุณนับของผู้สมัครหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้ง1ปีจนถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีและล่าสุดนะครับศาสตราจารย์ดร.วีระชัยระบุว่าอาจารย์ออสรำคาญคนที่ขู่ฟ้องมากตอนนี้ร่างฟ้องเสร็จแล้ว1คดีจัดทนายก่อนเลยครับอาทิตย์หน้า
ยื่นฟ้องวันไหนจะแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาก็ต้องบอกก่อนงานนี้ยาวอย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าวันนี้เรื่องของวุฒิการศึกษาและจากการที่ออกมาผมว่าประชาชนอย่างผมก็เห็นได้ว่าวุฒิปริญญานี้นะครับมันไม่ใช่ปริญญาเอกหรือเปล่าแต่เป็นการใบเทียบเฉยๆแต่เอามาใช้ในวงงานราชการได้หรือเปล่าถ้ามีการรองรับบอกได้เลยครับอีกหน่อยไม่ต้องเรียนกันแล้วครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ